สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมสวัสดีตอนเช้าๆนะครับก็ที่เห็นอยู่นี้ก็คือพ่อพายดอยนะครับผมหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับก็ทางพี่ขวัญบีนะครับได้นำพ่อพายดอยนะครับมาอาบน้ำนะครับครับน้องๆหนูๆนะครับที่เห็นพี่ขวัญบีอยู่บนหลังนะครับก็อย่าลอกเลียนแบบนะครับผมต้องได้รับคำแนะนำนะครับจากผู้ใหญ่นะครับที่ไม่เมาสุราแล้วก็ไม่ติดยานะครับผมนี่ครับภาพบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับก็ให้ FC ได้เห็นกันนะครับว่าเนื้อตัวของพ่อพายดอยนะครับแน่นปักเลยนะครับผมนี่ครับอาบน้ำนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผม FC อีกหนึ่งมุมนะครับผมหนึ่งมุมสวยๆนะครับนี่นะครับภาพสวยๆมุมสวยแบบนี้นะครับไม่หาดูที่ไหนไม่ได้นะครับนอกจากสวนรับช้างช้างทองคำนะครับก็เมื่อวานนะครับทางต้นสับปะรดนะครับได้มาส่งนะครับได้มาส่งแล้วนะครับนี่ครับเต็มเลยนะครับนี่ครับอาหารนะครับมากเพียงพอเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับต้นสับปะรดนะครับตอนนี้ก็กำลังนะครับทางช่างนะครับก็ได้ทำเร่งทำหลังคานะครับให้เสร็จเสร็จแล้วนะครับพี่ขวัญปงนะครับก็ได้เข้ามานะครับเอาต้นสับปะรดนะครับมาให้กับทางพ่อพายจันนี่นะครับผมหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับนี่ครับอีกหนึ่งมุมที่สวยนะครับของทางพ่อพายจันนี่นะครับผมนี่ครับดูครับก็ได้ทำคลิปวิดีโอนะครับเล็กๆสั้นๆนะครับให้กับ FC ได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับผมนี่ครับเชือกต่อมาก็คือน้องสงการนะครับผมดูครับยืนโยกยืนใส่แล้วนะครับอารมณ์ดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับน้องสงการนะครับเนื้อตัวเช้าๆนะครับนี่เลยครับผมมาส่งมอบบรรยากาศแบบนี้นะครับให้กับ FC นะครับที่ไม่สามารถเดินทางมารับชมกับตัวเองได้นะครับก็ชมผ่านทางช่อง YouTube ของYouTube ของควันเบนซ์นะครับคนเลี้ยงช้างนะครับนี่นะครับผมบรรยากาศตอนเช้าๆที่สวนรับช้างนะครับวันนี้ก็จะพา FC นะครับไปรับชมอีกหนึ่งเชือกนะครับก็คือทางแม่คำแพงนะครับผมสวัสดีจ้าแม่คำแพงครับนี่ครับเนื้อตัวของแม่คำแพงนะครับก็เช่นเคยครับวันนี้แม่กำแพงยืนสูงนะครับผมนี่ครับนี่เลยแม่กำแพงครับเนื้อตัวสวยๆนะครับให้ FC ได้รับชมกันนะครับทางต้นสับปะรดนะครับมาส่งใหม่นะครับก็ถูกใจแม่กำแพงเป็นอย่างยิ่งครับกินนะครับกรอบกรับกรอบกรับกรอบกรับเลยนะครับผมนี่ครับทางพี่ๆก็จะมุ่งหลังคานะครับตรงนี้นะครับให้เต็มนะครับผมให้เต็มนะครับนี่นะครับมุ่งหลังคาให้เต็มนะครับนี่ครับผมก็เห็นทางพี่ควันปลูกนะครับตอนนี้ก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ขุดนะครับขุดดินตรงที่ว่าเป็นกระลุกกระหลักนะครับผมมาให้เสมอกันนะครับผมนี่ครับทางพ่อพายจันนี่นะครับก็จะได้เดินแบบสบายๆนะครับผมสองเชือกนะครับผมที่ FC เห็นนี่ก็คือด้านหลังนู้นนะครับก็เป็นทางน้องสงการนะครับทางพ่อพายจันนี่แม่คำแพงนู่นครับผมแม่คำแพงครับส่วนพ่อพายดอยนะครับก็พี่ควันบีนะครับก็ได้อาบน้ำนะครับขัดถูนะครับผมให้กับทางพ่อพายดอยอยู่นะครับดูเนื้อดูตัวแต่ละเชือกนะครับผมพี่ครับตึงตึงนะครับสำหรับความรักความใส่ใจนะครับของพี่ควานนะครับครับก็จะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับผมก็อยู่ในเวลาที่ช่างทำงานนะครับก็มีเสียงการตัดเหล็กบ้างการเชื่อมมั่งนะครับผมอ
ครับพี่ไพดอยนะครับได้อาบน้ำนะครับทางพี่คอนบีนะครับได้นำพ่อไพดอยนะครับอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีการเก็บสับปะรดนะครับที่ไม่สารถสับปะรดนะครับไม่สามารถเดินทางถอยเข้าไปในโรงเรียนได้นะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่แคบนะครับก็เดี๋ยวทางพ่อไพดอยนะครับก็จะหอบต้นสับปะรดนะครับเข้าไปที่โรงเรือนนะครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้ทางคนดำนะครับดูไปถ่ายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะครับที่สวยๆนะครับทางพ่อไพดอยนะครับได้ทำการเก็บสับปะรดนะครับเข้าอยู่ใต้ร่มนะครับผมเอฟซีครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมอย่าลืมนะครับเอฟซีครับที่เข้ามารับชมคอนเบนต์แล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับให้กับทางคอนเบนต์ด้วยนะครับนี่คือพ่อบ้านนะครับพ่อบ้านของเรานะครับผมนี่ครับนี่นะครับผมคอมเมนต์ก็จะทำคลิปนะครับให้ FC ได้รับชมกันนะครับผมก็จะทำคลิปแล้วก็นำเสนอคลิปนะครับให้ FC ได้รับชมกันอย่างใกล้ชิดอย่างแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวไปชมพ่อพายจันนี่กันนะครับนี่ครับดูครับพายโดยหอบ3หอบนะครับก็จะหมดแล้วนะครับผมนี่ครับกับก็นะครับก็ FC นะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทางพี่ๆขวานทุกท่านนะครับก็ได้เห็นนะครับบรรยากาศตอนเช้าๆไปแล้วนะครับได้เห็นทางเนื้อตัวของแต่ละเชือกไปแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับดูน้องสงการนะครับนะครับกับทางพี่ควันดำนะครับผมควันดำควันโป่งนะครับผมนะครับครับบรรยากาศตอนเช้านะครับก็ขอลา FC นะครับไว้กับพ่อพายด้อยนะครับแบบนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ชมทางพ่อพายจันนี่นะครับผมนี่ครับผมลา FC ไปด้วยภาพสวยๆของพ่อพายจันนี่นะครับขอบคุณนะครับสำหรับคำคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมแต่เลือกตอบนะครับผมตอบทุกคอมเมนต์ไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับผมต้องขอขอบคุณ FC นะครับไว้เพียงเท่านี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ